ง่ายๆเลยนะตื่นมาต่อยมวยยกเวทออกกำลังกายวิ่งกินข้าวดู Netflix กินข้าวดู Netflix ขี้แล้วก็นอนนะคูณ14แต่จะบอกว่าต้องขอบคุณโอเคข้อเสียคือไม่มีเงินเลยไม่มีเงินตั้งแต่ศูนย์เลยข้อดีคือร่างกายฟิตที่สุดในตลอด47ปีเนี่ยผมว่าณตอนนี้ของชีวิตเนี่ยมันฟิตที่สุดแล้วคือจริงจิ้มไปไหนมันก็แข็งๆๆๆหมดเลยเป็นกล้ามเนื้อหมดเลยใช่ชอบมากแต่ว่าช่วงนั้นปกติเราเป็นคนทำงานตลอดแล้วพอไปเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เราแบบไม่ได้ทำงานเลยพี่เพครึ่งเดือนอย่างเงี้ยยังไงก็เงินหายเยอะเงินหายเยอะคืออันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วคือคนทำพิธีกรอย่างพวกเราเนี่ยคนทำฟรีแลนซ์อะถ้าเกิดตัวอยู่เงินก็ได้ตัวไม่อยู่ก็จบกันแล้วตัวเราไม่สามารถไปแฉข่าวเช้าทีวีแฉข่าวเช้าวิทยุได้คุยแซบโชว์ก็ไม่ได้อีเวนต์อะไรก็ไม่ได้เลยงานอีเวนต์ที่มีอยู่ก็โดนแคนเซิลไปขายของขายสินค้าตามรายการต่างๆก็ไม่ได้ก็เท่ากับศูนย์แต่โชคดีที่จะบอกว่าขอบคุณมากๆที่ตอนปลายปีแล้วก็ตอนต้นเดือนมกราเนี่ยทำงานไว้เยอะแล้วมันมีเงินค่ามีเงินเก็บที่สามารถอยู่ได้ก็เลยรอดตัวไปครับช่วงนั้นกระแสที่เข้ามาหาเราเป็นไงครับพี่พอเรามีชื่อในไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อก็สวยดีครับแต่เอาจริงๆทางบ้านถ้าคุณเป็นผมคุณก็มาทำงานเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนนี้หรือคนนี้หรือคนนี้ใครจะมีโควิดหรือว่าใครจะไปทำอะไรที่ผ่านมามีโควิดเรารู้ได้ว่าหน้าที่เราคือเช้าวันจันทร์เช้าวันอังคารเราอยู่จีเอ็ม25 8โมงเช้าแฉข่าวเช้าคนที่จะมาขวาหรือซ้ายที่มาเป็นพิธีกรร่วมจะเป็นใครเราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรมันจะเกิดเราก็ต้องปล่อยมันไปแล้วถ้ามันเกิดกับเราแล้วดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างแล้วให้กลับไปทำงานอย่างตอนที่โดนแคนเซิลโดมิโนเป็นยังไงบ้างครับมันมีความรู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่แคนเซิลโดมิโนปีที่แล้วตอนนั้นช็อกแดกครับพูดได้เลยว่าเพราะว่าเม็ดเงินมันหายแบบ0000หมดเลยแล้วตอนแบบชิปหายเลยทำไงกับชีวิตดีแต่พอครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งที่2ครั้งที่3แล้วที่มันโดนแคนเซิลโดมิโนแล้วเราก็โอเคปั๊บนึงโทรศัพท์แคนเซิลใช่ไหมแคนเซิลใช่ไหมจากเฮ้ยแคนเซิลเหรอกลายเป็นแคนเซิลใช่ไหมไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันก็เป็นศูนย์เหมือนกันแต่ทำใจได้มากขึ้นกับตัวของมาตุ้มเองเขาได้ติดต่อมาพูดคุยหรือขอโทษหรืออะไรยังไงครับขอโทษคือเราจะมีกลุ่มดีเจของเอทามอยู่เขาจะพี่พีเคขอโทษมากเลยนะอย่างนู้นอย่างนี้เราไม่ว่าอะไรที่เขาทำไปแล้วเขาได้รับมาเดี๋ยวเขาจะออกมาขอโทษสื่อเองอันนี้พี่ไม่รู้เพียงแต่ว่าพอเรารู้ว่าเขาเป็นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับชีวิตเราจะต้องดูแลยังไงให้คนรอบข้างไม่เป็นห่วงคือเขาอาจจะเป็นห่วงเรานะแต่แน่นอนพอพูดถึงโควิดปั๊บเนี่ยทุกคนจะต้องห่วงตัวเองมากที่สุดเอาอย่างที่คอนโดพี่ความรู้สึกนะกับคอนโดขึ้นจากที่จอดรถเอาแค่ขึ้นที่จอดรถไปล็อบบี้แล้วขึ้นลิฟต์อ่ะเรายังรู้สึกเราสายตาที่มองแม่งมองแบบไอ้นี่มาตัวขี้อะไรเงี้ยเราเข้าใจไม่ได้ว่าเราไปออกกำลังกายก็มีคนไปบ่นกันนิติเราก็ไม่ว่าคือแล้วเราคิดว่าโอ้ยหนึ่งคือไปตรวจมา3รอบแล้วไม่มีเลยอ่ะแต่ไม่ว่าเดี๋ยวรอให้ครบ14วันแล้วบอกอีกทีนึงแล้วค่อยไปใช้ไอ้สถานที่เขาค่อยไปใช้โรงยิมเขาก็แล้วกันแต่ว่าเราก็โดนแบบสายตาคนบูลลี่เยอะชินคือตราบใดที่คุณภรรยาโอเคคุณแม่คุณพี่ชายคุณหลานคุณพี่สมัยโอเคผมไม่มีปัญหาเลยคือใครจะคิดไงใครจะว่าไงไม่ว่าเลยครับครับตัวเองที่เขาโดนคิดแบบจากคนหนักอย่างที่ไม่เคยมองเอาจริงนะเวลามีข่าวอะไรแย่ๆจะถูกหรือผิดน่ะคนที่ด่าใส่มาตูมอ่ะผมรู้มันมีความสะใจปนก็ไปด้วยแต่จะบอกในฐานะที่สนิทกันน่ะสำหรับผมเห็นใจนะคือปาร์ตี้วันเกิดอ่ะทุกคนที่เนี่ยมีทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านทุกคนก็มีเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกมาเหมือนกับเอาไฟสปอตไลท์มาส่องให้คนทั้งประเทศได้เห็นว่าคุณทำอะไรยังไงบ้างเพียงแต่ครั้งเนี้ยเขาก็ทำเหมือนทุกครั้งที่เขาจัดปาร์ตี้แต่มันบวกเพิ่มคือคนติดโควิดดันกระแดะไปงานนี้ด้วยมันก็เลยเป็นทอดต่อเท่าที่รู้นะรู้แค่นี้เราได้แค่โอเคลองถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกเป็นใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่ไปตรวจถ้าพี่ไม่พอพี่ไม่เป็นปั๊บก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อว่าเขาจะกลับมาทำงานเมื่อไหร่ส่วนตัวเรากลัวไหมครับพี่พีเคไม่กลัวแล้วไม่กลัวจริงๆไม่กลัวไม่เคยกลัวเลยเพราะว่าแล้วยิ่งตอนนี้เราออกกำลังกายทุกวันย้ำกันทุกวันนะคือทุกวัน14วันที่อยู่เนี่ยออกกำลังกายแม่งทุกวันคือเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงเข้าใจว่าแมทธิวก็แข็งแรงแต่ตอนนั้นเขาติดไม่รู้ติดยังไงแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าติดเดี๋ยวมันก็หายด้วยความที่เราฟิตขนาดนี้และกินวันหนึ่งผมกินวิตามินเป็นกำๆอย่างเงี้ยคือออกกำลังกายด้วยกินวิตามินด้วย
น่าจะเป็นยากน่าจะเป็นยากแล้วอย่างตัวพี่พีเคจริงเราทำงานเราเจอคนเยอะเงี้ยเท่ากับว่ามาตรการในการดูแลของเราเองเนี้ยเราไม่ได้ซีเรียสหรือว่าแพนิคขนาดนั้นไม่เลยไม่คือจะบอกทุกคนที่ทางบ้านนะครับว่าสื่อทุกคนที่มาประมาณ 30-40 คนเนี่ยทุกคนใส่หน้ากากทุกส่วนใหญ่จะมีเฟสชิลด์เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเขาเลยเปิดโอกาสให้ผมเนี่ยไม่ต้องใส่แต่สถานที่ต่างๆทั่วไปไม่ว่าจะเป็น A-Time ไม่ว่าจะเป็นตึกแกรมมี่ก็ดีหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆทุกที่นะตอนเนี้ยเขามีมาตรการในความปลอดภัยดีมากมาที่เนี่ยมีเฟสชิลด์วางกันอยู่30คนผมบอกโอ้ไว้ที่นี่ดีที่นี่ดีเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์การกักตัวครั้งนี้จนทำเยอะนี่พี่แค่กลับมา28วันนะครับ14ก็คือตรวจตอนครั้งแรกที่ไปตรวจอ่ะเพราะตอนนั้นเข้าเวิร์คพอยต์ไม่ได้ที่เขาไปตรวจเลือดไอ้ rapid test น่ะแล้วมันขึ้นว่าคุณโนไม่บวกเหมือนที่2ขีดแล้วมันบอกว่ามีความเสี่ยงแอนติบอดีที่จะเป็นโควิดเขาไม่ให้เข้าแล้วเราบอกโอเคถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเราก็จะกลับมาทำคุยแซ่บโชว์นั่งรถกำลังจะกลับมายังไม่ทันชั่วโมงเลยงานวันนั้นแม่งโดนแคนเซิลปัง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 ผมก็บอกให้พี่เดี๋ยวแป๊บนึงหนึ่งเนี่ยกูเพิ่งออกจากเวิร์กไปเพิ่งออกเมื่อกี้นี่เองเข้าก็ไม่ได้เข้าก็เลยจะถึงแกรมมี่แล้วลูกค้าแม่งแคนเซิลงานหมดทั้งวันเลยบอกทั้งนั้นขออนุญาตไปตรวจให้ทุกคนสบายใจไปตรวจรอดครั้งที่สองไปตรวจตอนที่มะตูมติดรอดและครั้งที่สามที่เพิ่งไปตรวจมาเนี่ยครบ14วันก็รอดบอกได้เลยว่าตอนเนี้ยโครงจมูกไม่จะเชื่อมกันอยู่แล้วเนี่ย จิ้มกันแรงชิบแปงเลยแล้วบางที่ก็จิ้มข้างเดียวโรงพยาบาลรามคำแหงจิ้มคู่สองข้างเลยเหรอคะไม่เคยโดนเหรออุ้ยไม่โดนจิ้มแค่ข้างเดียวสองข้างปืด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 แล้วก็ปืด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 สองข้างสองข้างแต่จะบอกว่าไอ้ชมพู่ก่อนบ่ายก็ดีคุณโยเกิร์ตก็ดีทุกคนโดนสองข้างหมดแต่คนรับตัวเราโอเคเนาะโอเคสงสารแค่แม่เพราะว่าแม่เขียนลง Facebook ว่าไปขอไอ้คิวตัดผมจับผมตัดผมเนี่ยแล้วที่ร้านเขาโทรมาบอกว่าขอแคนเซิลได้ไหมเพราะกลัวว่าแม่จะมาเจอพี่กลัวจะติดแม่เขาบอกว่าเขาไม่เจอลูกมา3อาทิตย์แล้วคือเราก็สงสารคือตัวจริงตัวพี่นะณยุทธเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากจนชิลกับทุกอย่างตราบใดที่มันไม่เกิดขึ้นกับภรรยากับครอบครัวไม่ใส่ใจเลยโซเชียลนี่โดนด่าอะไรบ้างไหมคะพี่เคไม่ค่อยคือเพราะพี่ไม่ได้เป็นคนไปจัดงานพี่ไม่ได้เป็นคนติดพี่เป็นคนที่เขาคิดว่าอาจจะติดเพราะว่าอยู่ใกล้กับมะตูมมากแค่นั้นเองอันนี้พอหลังจากนี้ไปพี่เคต้องวางแผนการใช้เงินยังไงชีวิตเพราะชีวิตมันต้องเปลี่ยนไปเลยเฮ้ยไม่จะบอกว่าตอนนี้งานไม่กลับมาหมดแล้วเว้ยนี่อย่างงานอีเวนต์งานแรกเลยของไม่ใช่ของปีนี้สิของเดือนนี้นี่คืออีเวนต์งานแรกแล้วตอนนี้อีเวนต์เริ่มติดต่อกลับมาแล้วติดต่อมากระทั่งเขาดาวแล้วอะเราก็แบบว่ามันต้องงี้สิวะล้มแล้วก็ลุกได้อยากให้ทุกคนเป็นก็คือไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งนะอีกหน่อยก็ต้องลุกเชื่อปีที่แล้วก็แคนเซิลหมดเลยนะครับพี่ใช่ทำไมต้องปีไม่ตอบอันนี้เรียกว่าเป็นอีเวนต์แรกของเดือนนะคะสิบกว่าวันที่ผ่านมาใช่ใช่แล้วก็มีอีเวนต์ปกติเดือนที่แล้วมีอีเวนต์ครั้งหนึ่งแล้วก็กำลังจะมีต่อแล้วก็โดนกึกเออไปเลยอ่ะถามเรื่องคุณพ่อครับผมยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้เดทไปแล้วไม่เป็นไรแย่เล่นหัวเราะได้มันคือถ้ารู้จักพ่อพี่พ่อเป็นคนที่ชิลมากพ่อจะเป็นคนที่พูดเล่นด้วยตลอดคือมุกปัญญาอ่อนที่เห็นว่ามีทุกวันนี้ได้กับความตลกกึ่งปัญญาอ่อนเนี่ยส่วนนึงก็ได้มาจากพ่อแล้วก็ได้มาจากพี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นผมคุยเล่นเรื่องพ่อมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นการบำบัดความรู้สึกมากกว่าคือในครอบครัวมันมีความเศร้าไว้ยังไงบ้างเศร้าสิคนที่เศร้าสุดคือแม่สงสารแม่ในวันนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ครับเขาเพิ่งจะไปลอยอังคารที่สัตหีบกันแต่ว่าพี่ไม่ได้ไปเพราะพี่มีงานนี้แล้วพี่ก็มีแฉข่าวเช้าวิทยุก็เลยบอกเขาว่าเราไปงานศพทุกวันแล้วเผาแล้วก็ไปขอไม่ไปวันหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าไปไม่ไปพ่อก็เสียไปแล้วสองคือเราถูกกักไม่ได้ทำงานมา14วันถึงเวลาทำแล้วขอไม่หยุดดีกว่าอย่างตัวของสาเหตุครับพี่พีเคที่คุณพ่อจับไปคือคุณพ่อเนี่ยเป็นลูคีเมียเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดแล้วก็กำลังรักษาตัวเองอยู่แต่ว่าเกล็ดเลือดแกต่ำแกก็เลยจะต้องมาโรงพยาบาลทุกวันและทุกเช้าพี่ชายพี่คนกลางก็จะพาพ่อไปโรงพยาบาลและนี้เช้าวันหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วแกลุกขึ้นมากินข้าวกินนมอาบน้ำกางเกงใส่กางเกงบนเตียงนะแล้วก็ล้มตุ้งบนเตียงด้วยนะแบบล้มแบบคนนอนอ่ะตุ้งกางเกงใส่ขาเดียวแล้วก็ไปเลยเส้นเลือดในสมองระเบิดปุ๊บแล้วก็ไปเลยไปถึงหมอเขาบอกว่าไม่ทันแล้ว
ถามหมอคนที่2ก็บอกว่ายังไงก็ไม่ทันคือ 99% ของสมองไปหมดแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็ไปวันแรกเลยที่พ่อเข้าโรงพยาบาลไปวันที่2ไปวันที่3แล้วก็ไปที่วัดวันแรก2 3แล้วก็เผาเมื่อวานนี้ก็ถึงว่าท่านไปแบบจากมาท่านจะบอกว่าท่านโชคดีกับท่านโชคดีกว่าคนที่เสียชีวิตที่พี่รู้จักผ่านๆมาเยอะมากเพราะว่าหลายคนเจ็บปวดก่อนตายแต่พ่อพี่คือไปแบบหลับอ่ะหลับไปเลยแล้วอย่างที่มาที่ท่านตอนที่ท่านป่วยนี่คือท่านก็ปกติเป็นที่นี่ก็ยังเมายังเล่นกันถ้าดูเมสเซจที่ลูกๆเวลาเขียนหาพ่อพี่ชายคนโตพี่อยู่ที่นิวยอร์กเขาก็จะโทรหาพ่อบ่อยๆแล้วพี่ก็จะเมสเซจบ้างพ่อจะเมสเซจมาวันเกิดวันอะไรอย่างเงี้ยโทรมาบอกให้ขอบคุณเรื่องเงินนะคือพ่อไม่สบายลูก3คนก็จะเอาเงินอ่ะโอนเข้าบัญชีผมแล้วพ่อก็ใช้บัตรรูดเลยตลอดเป็นอย่างงี้มานานแล้วอย่างการดีลจิตใจของคุณแม่ตอนนี้ยังไงบ้างคะพี่เคยังไม่รู้เลยว่ะก็ไม่อยากพูดมากเดี๋ยวแกร้องไห้ก็คือปล่อยให้พี่ชายคนกลางเป็นคนดูแลเพราะพี่ชายคนกลางเป็นคนที่สนิทกับแม่ที่สุดดูแลพ่อกับแม่มากที่สุดแล้วบ้านเขาอยู่ติดกันเพราะฉะนั้นมีอะไรเขาคงบอกอ่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือให้แม่เขาพักผ่อนเพราะเขาก็บ่นทุกวันเขาบอกเหนื่อยวันก่อนนั้นเขาบอกเหนื่อยเพราะที่วัดมันร้อนแล้วต้องรับแขกมากแล้วเขาก็ไม่เคยคิดว่าพ่อเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยแต่ว่าต้องขอบคุณกาแลนมิทุกคนขอบคุณเพื่อนแม่ขอบคุณเพื่อนพี่ชายจากบริษัทน้ำมันจากวชิราวุธแล้วก็ซึ่งแปลกใจมากว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนๆผมในวงการมากันเยอะมากทั้งที่ไม่มีใครเคยเจอพ่อเลยแต่เขามาให้เกียรติเราแล้วก็แบบเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณจริงวันนี้ความทรงจำของความที่อยู่พี่เคจำได้เกินพ่อหล่อเนี่ยได้มาเสี้ยวเดียวพ่อให้มา2อย่างให้ความหล่อมานิดนึงแล้วก็ให้ผมที่เต็มมาตลอดซึ่งณวันที่ท่านเสียชีวิต82ยังไม่หัวล้านเลยเพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว่าหัวเนี่ยอยู่กับเราอีกนาน